ูอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่วัดดังแห่งหนึ่งที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะล่าสุดวัดดังแห่งนี้นะคะกลับมาเปิดตู้ปันสุกอีกครั้งหลังสถานการณ์โควิดเพื่อที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ค่ะมาแล้วค่ะนี่คือหน้าตาของตู้ปันสุกวัดเสาหินจังหวัดพิษณุโลกนั่นเองนะคะภายในตู้คุณผู้ชมเห็นไหมคะก็มีข้าวสารอาหารแห้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำเปล่าแล้วก็ยาสามัญประจำบ้านนี่ก็บรรจุเอาไว้เลยนะเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถหยิบไปรับประทานเอาไปใช้ได้เลยเจ้าของแนวคิดนี้ก็คือพระครูธีรพงษ์พิสุทธิ์นะคะท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดเสาหินเนี่ยเล่าให้ฟังว่าตู้ปันสุกของวัดเสาหินเนี่ยเริ่มมีมาตั้งแต่ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แล้วล่ะค่ะเพราะว่าทางวัดมองเห็นถึงความยากลำบากของคนในชุมชนจึงคิดที่จะตั้งตู้ปันสุกขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านจนสามารถผ่านช่วงวิกฤตโควิดมาได้ก่อนกลับมาเปิดตู้ปันสุกอีกครั้งเมื่อวันที่8มกราคมเป็นวันแรกโดยเปลี่ยนสถานที่ตั้งจากริมถนนหน้าวัดมาอยู่ที่ด้านในวัดบริเวณศาลาการประเรียนสิ่งของที่นำมาใส่ในตู้ปันสุกนะทั้งหมดเนี่ยมาจากการออกไปบิณฑบาตในช่วงเช้าค่ะท่านก็จะได้สิ่งของกลับมาเติมตู้ปันสุกตั้งใจว่าจะตั้งตู้ปันสุกแบบนี้ตลอดไปนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบางในพื้นที่เพื่อให้พวกเขาสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเข้มแข็งค่ะไม่ใช่แค่ตู้ปันสุกนะคุณผู้ชมทางวัดเสาหินจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยยังได้จัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้งที่คัดแยกจัดชุดใหม่มาเลยอีก20ชุดค่ะเพื่อเตรียมนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุผู้ยากไร้ที่ไม่สามารถมารับที่วัดได้ค่ะก็ออกไปแจกถึงบ้านเลยนะคะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากจะร่วมทำบุญกับวัดเสาหินจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็สามารถมาร่วมบุญกันได้ที่วัดเสาหินอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะได้บุญด้วยอนุโมทนาบุญสาธุนะคะแล้วก็ยังได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ดีต่อใจมากๆค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ